بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังเรื่องราวการเตรียมตัวก่อนรอมฎอนจะมาถึงในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญต่อความเมตตาของพระองค์นะครับที่พระองค์ยังให้โอกาสแก่ชีวิตของพวกเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งในการมาร่วมรับฟังสิ่งที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของชีวิตที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของโลกนี้เท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของพวกเราหลังจากที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวของรอมฎอนนั้นเป็นเรื่องราวที่เราจะมีการหยิบยกมีการพูดถึงกันทุกๆปีเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาอันพิเศษที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้กับบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์แน่นอนครับถ้าเรามองถึงรูปแบบการปฏิบัติของบรรดาซะลาฟุศอลิหบรรดาบรรพชนของพวกเราสิ่งที่เราได้รับรู้จากการปฏิบัติของพวกเขาก็คือในเรื่องของการวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนและรวมถึงการวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆที่เขาได้กระทำในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาหลายคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเราได้มีโอกาสจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมาหลากหลายปีคำถามที่หลายคนตั้งคำถามก็คือว่าเราได้รับอะไรบ้างจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราได้บรรลุถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเป้าหมายของการบัญญัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือเพียงแค่เดือนรอมฎอนในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาของการอดน้ำอดข้าวเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาของความหิวความกระหายที่เกิดขึ้นในยามกลางวันและการกินการดื่มการละเล่นในช่วงเวลาของกลางคืนหรือความรู้สึกของพวกเราในเดือนรอมฎอนหลายๆปีที่ผ่านมาคือความรู้สึกที่มองว่าเรายังมีความบกพร่องในการปฏิบัติในหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างถ้าเราเป็นกลุ่มในกลุ่มแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงเราจะต้องขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในความละเลยในความเพิกเฉยของชีวิตของเราที่ผ่านมาและขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเพื่อที่เราจะตั้งเจตนาในการที่จะปรับปรุงตัวของเราเองให้บรรลุถึงความหมายของความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มประเภทที่2สิ่งที่เราจะต้องขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เช่นเดียวกันคือการที่ให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตอบรับการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีของเราที่ได้กระทำผ่านมาและให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสและให้เราได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้อยู่ในบุคคลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าละอัลลกุมตัตตะกูนเพื่อที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในดุอาที่เหล่าบรรดาซะลัฟนะครับได้กล่าวก่อนจะถึงเดือนรอมฎอน
ป็นสิ่งแรกที่อยากจะบอกและอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ขอนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชาวซะลัฟเขาได้กล่าวเช่นนี้นะครับว่าก่อนถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮุมมะซัลลิมนะลิรอมฎอนโอ้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ให้เราเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ด้วยกับความปลอดภัยพี่น้องลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนแต่เราอยู่ในสภาพที่ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราอยู่ในสภาพของความเจ็บป่วยเราอยู่ในสภาพที่ไม่มีสติสัมปชัญญะหรือเราอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะกระทำในสิ่งที่บุคคลอื่นได้กระทำเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ขาดทุนมันเป็นความรู้สึกที่โศกเศร้าสักแค่ไหนดังนั้นดุอาแรกที่สลับนะครับบรรพชนของพวกเราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะซัลลิมนะลิรอมฎอนโอ้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ได้ให้ฉันมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยกับสภาพที่มีความปลอดภัยด้วยกับสุขภาพที่ดีด้วยกับมีเรี่ยวแรงด้วยกับมีสติปัญญาด้วยกับการมีทรัพย์สินเงินทองที่สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่ามันอัสบะฮะใครก็ตามที่ตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยมีนั้นฟีซิรบิตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยกับการที่เขามีความปลอดภัยด้วยกับเขาครอบครัวของเขามีความปลอดภัยมูอาฟันฟียาซาดีฮีตัวของเขาเรือนร่างของเขาเนี่ยนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการทำความดีถามว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ประสบกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วเพราะชีวิตของมนุษย์ไม่ได้อยู่กับที่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกับวันเวลาจากวัยเด็กเป็นวัยหนุ่มจากวัยหนุ่มนะครับสู่วัยชราเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรี่ยวแรงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราแต่สิ่งที่เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติคุณงามความดีไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการละหมาดของเราไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานของเราไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการถือศีลอดของเราไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการบริจาคและการทำความดีต่างๆของเรามันอัสบะฮะอามินันฟีซิรบิตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตัวของเขาครอบครัวของชาวของเขามีความปลอดภัยมูอาฟันฟียะซิดีฮีนะครับตื่นมาในตอนเช้าด้วยกับสุขภาพที่ดีหรืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ยังมีความสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อตอบสนองคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อินดะฮูกูตุยอมิและที่บ้านของเขาก็มีอาหารที่สามารถที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคในวันนั้นได้กะอันนะฮูฮิซัตละฮุดดุนยาวะฮะซาฟิริฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าเปรียบเสมือนกับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ดุนยานี้รวมในเขาในวันนั้นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นดุอาแรกที่บรรดาซะลัฟเนี่ยนะครับได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะซัลลิมนีเอาอัลลอฮุมมะซัลลิมนาลิรอมฎอนถ้าซัลลิมนีเนี่ยแปลว่าฉันคนเดียวแต่ถ้าซัลลิมนาตัวของฉันและคนในครอบครัวของฉันและญาติพี่น้องของฉันเนี่ยให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับโอกาสจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนในสภาพที่มีความปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจวะตะซัลลัมรอมฎอนลีและประการต่อมาเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆอย่างมากมายพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะภาพที่เราเห็นในเดือนรอมฎอนหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นไงเราเห็นคนข้างๆบ้านเราเนี่ย
รอมฎอนผ่านมาแล้วหลายปีเขาก็ยังไม่ถือศีลอดเขายังไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีรอมฎอนผ่านมากับก่อนรอมฎอนหลังรอมฎอนชีวิตของเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ้านยังเต็มไปด้วยกับเสียงเพลงบ้านยังเต็มไปด้วยกับเสียงดนตรียังอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระถามว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมพี่น้องเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับหรือบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นดูอาที่สองเนี่ยที่สลับขอนะครับวะตะซัลลัมรอมฎอนลีโอ้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เดือนรอมฎอนที่พระองค์ได้ให้โอกาสแก่ชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆถือศีลอดไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าถือศีลอดแบบไหนที่จะนำเราไปสู่ความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะซัลลัมฮุมินนีมุตะกับบิลาและประการที่3ดุอาแรกขออะไรขอให้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนดุอาที่2ขออะไรขอให้เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเป็นเดือนรอมฎอนที่ซึ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับและประการที่3ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการปฏิบัติการงานต่างๆของพวกเราที่ได้กระทําในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาและเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงพี่น้องลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนที่ทํางานเราไปทํางานอย่างหนึ่งที่มีคนมาจ้างเราปรากฏว่าเราทํางานนั้นอย่างเหน็ดเหนื่อยพอทํางานเสร็จคนที่เป็นนายจ้างบอกไม่เอางานนี้ใช้ไม่ได้ไม่จ่ายค่าจ้างแย่มั้ยแย่แย่มั้ยพี่น้องแย่ทำงานเหนื่อยแต่คนที่เป็นเจ้านายไม่ตอบรับทำงานเหนื่อยแต่คนที่เป็นนายจ้างไม่ยอมที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับเราขาดทุนมั้ยพี่น้องขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นผู้ที่ขาดทุนขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ตอบรับในสิ่งที่เป็นการงานของเราและอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเน้นและก็ต้องย้ำโดยเฉพาะก่อนที่เดือนรอมฎอนมาถึงทุกการงานของพวกเราที่เราปฏิบัติจะต้องวางอยู่บนพื้นฐาน2ประการวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มาถึงเนี่ยก็มีพี่น้องเอาอินทผลัมมามอบเช่นเดียวกันผมก็อยากได้ความดีผมก็มีอินทผลัมเช่นเดียวกันแต่จะให้กับพี่น้องทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะไม่พอถามคำถามนี้เลยถ้าเราอยากที่จะให้การงานของเราได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขสำคัญ2ประการมีอะไรบ้าง1ยกมือต้องยำเกรงยังไม่ถูกทีเดียวมีไหมครับไม่เอาคนนี้ไม่ให้ตอบ 1บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2โอ้โหพูดหลายครั้งมากในเรื่องนี้เนี่ยเอาผู้ชายบ้างเงื่อนไขแรกที่จะทำให้การงานของเราได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการงานนั้นจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถือศีลอดไม่ใช่เพื่อให้น้ำหนักลดเราถือศีลอดไม่ใช่เพื่อให้คนสรรเสริญเยินยอเราถือศีลอดเพื่อไม่ใช่นะครับนำไปสู่เป้าหมายอื่นที่เรามีความปรารถนามีความต้องการแต่เราถือศีลอดด้วยกับความมุ่งหวังในการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขประการที่2ที่จะให้การงานได้รับการตอบรับถูกนั้นเงื่อนไข1 2บังได้ไหมครับการงานเราจะได้รับการตอบรับเนี่ยมันมี2เงื่อนไขพี่น้องตรวจสอบการงานทุกการงานของเราเลยเราบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์ใจแล้วเงื่อนไขที่2อะห์ซันเงื่อนไขที่2การงานเหล่านั้นจะต้องเป็นไปด้วยกับรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เดี๋ยวหลังบรรยายนะครับมารับอินทบาลัมจากผมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ซะลัฟเนี่ยนะครับได้ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับประการที่2เราจะไล่มาเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะให้รอมฎอนนี้เนี่ยเป็นรอมฎอนที่นำเราไปสู่ความตักวาประการแรกคือการขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราในทุกเดือนนะไม่ใช่เพียงแค่เดือนรอมฎอนหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าดุอาที่ว่านี้เนี่ยนบีขอให้ขอเฉพาะเดือนรอมฎอนไม่ใช่ดุอานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอทุกๆเดือนเลยดุอาอะไรเมื่อเห็นฮิลาลเวลาที่เราเห็นฮิลาลเนี่ยหรือเห็นจันเสี้ยวนะครับทีนี้ดวงจันเสี้ยวเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดในการเข้าเดือนออกเดือนพี่น้องรู้ไหมครับว่าถามเพื่อพี่น้องเป็นความรู้นะจันเสี้ยวเข้าเดือนกับจันเสี้ยวออกเดือนเนี่ยต่างกันยังไงได้ไหมบ้างพูดกันอยู่เสมอเลยเวลาจะเข้าสู่เดือนเราจะต้องดูจันเสี้ยวดูฮิลาลเวลาจะออกจากเดือนไหนเดือนหนึ่งเราจะต้องดูจันเสี้ยวเพื่อดูฮิลาลการปรากฏของจันเสี้ยวในการเข้าเดือนและการออกเดือนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันต่างกันยังไงอัฮซันเข้าเดือนคว่ำหรือหงายหงายถูกต้องครับฮิลาลนะครับหรือจันเสี้ยวเวลาที่จะเข้าเดือนเนี่ยมันจะเป็นรูปหงายแต่ฮิลาลของจันเสี้ยวที่จะสิ้นเดือนเนี่ยมันจะเป็นรูปคว่ำนะครับเมื่อมีการปรากฏของจันเสี้ยวในแต่ละเดือนเนี่ยท่านนบีจะขอดุอาขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลายครั้งเนี่ยเราอ่านดุอาบทนี้แต่คำถามก็คือว่าเราเคยมาทำความเข้าใจถึงความหมายของดุอาบทนี้หรือเปล่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักความเชื่อหลักอากีดะห์ของพวกเราเวลาที่เห็นจันเสี้ยวเนี่ยท่านนบีขอดุอานะครับอัลลอฮุอักบัรโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮุมมาโอ้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาฮิลลาฮูอาไลนาขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้จันเสี้ยวนี้ได้ปรากฏแก่เราบินอัมนีวันอีมานีด้วยกับความปลอดภัยด้วยกับความอีมานเหมือนกับการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราผูกพันชีวิตของพวกเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกโอกาสในทุกช่วงเวลาด้วยกับการขอดุอาจากพระองค์ให้เรามีความปลอดภัยและให้เราอยู่บนความอีมานความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปวัสสลามะติวันอิสลามีอัสสลามะเนี่ยความหมายเหมือนกับคำว่าอันอัมภาษาอาหรับเนี่ยแปลกมากคำหลายๆคำเนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันความหมายโดยกว้างๆเนี่ยเหมือนกันแต่ความหมายถ้าเราไปเจาะเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอันอัมนูแปลว่าความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพวกเราความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยในทรัพย์สินเวลาที่เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเขาจะมีตำรวจเขาจะมีทหารเพื่อที่จะมาคอยปกป้องและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยแก่คนที่อยู่ในประเทศอายะห์กุรอานเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงชาวกุเรชเอาไว้ลิอีลาฟิกุไรชินอีลาฟิฮิมริฮลาตัชชิตาอิวัสซอยฟฟัลยะบุดูร็อบบะฮาซัลบัยต
อัลลซีอัตออามะฮุมมินคาวะอามะนะอัตออามะฮุมมินยัววะอามะนะฮุมมินคาวประโยคที่เราต้องการจะทำความเข้าใจให้พวกเขามีความปลอดภัยจากความกลัวความกลัวอะไรความกลัวในเรื่องของความยากจนความกลัวในเรื่องของทรัพย์สินความกลัวในเรื่องของร่างกายแต่เวลาที่พูดถึงคำว่าอัสสลามะซึ่งแปลว่าความปลอดภัยเช่นเดียวกันเนี่ยคือความปลอดภัยจากสิ่งภายนอกที่สามารถที่จะเข้ามาให้เกิดอันตรายแก่ตัวของพวกเราอย่างเช่นอุบัติเหตุอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บเราจึงเห็นนะครับว่าดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะขอและก็จะมีความหมายที่มันครอบคลุมขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การปรากฏของจันเซี่ยวที่เกิดขึ้นนำมาด้วยกับความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของฉันนำมาด้วยกับสลามะความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่ฉันอยู่ในช่วงเวลาของการถือศีลอดวันอิสลามนะครับและด้วยกับคำว่าอิสลามอิสลามแปลว่าอะไรอิสลามแปลว่าความสันติอิสลามแปลว่าความสันติวัตเตฟีกนะครับและทางนำตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะคำว่าเตฟีกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาคำว่าเตฟีกคืออะไรคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสะดวกง่ายดายในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆของพวกเราเพื่อที่จะทำให้ศาสนกิจต่างๆเหล่านั้นได้รับการตอบรับจากพระองค์เพราะถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานของโลกดุนยาหรือไม่ว่าจะเป็นการงานของโลกอาคิเราะห์และไม่ได้รับเตาฟีกไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานต่างๆเหล่านั้นจะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าเราจะลงทุนลงแรงไปมากมายแค่ไหนพี่น้องเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยขอให้พระองค์ได้เตาฟีกคำว่าเตาฟีกคืออะไรคือให้ความสะดวกง่ายได้แก่พวกเราในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้ความสะดวกแก่สุขภาพของเราแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เจ็บป่วยมีโรคนู่นโรคนี่แต่อัลฮัมดุลิลละห์พอถึงเดือนรอมฎอนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการถือศีลอดของเราเลยจริงไหมพี่น้องจริงหลายคนเป็นโรคกระเพาะสมมตินะครับโดยสภาวะปกติเนี่ยอัลลอฮ์ถ้ากินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นไงมันแสบมันร้อนอยู่ไม่ได้เลยแต่แปลพอถึงเดือนรอมฎอนทั้งที่ในตอนรับประทานอาหารซะฮูรเนี่ยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรมากมายเลยกินเพียงแค่อินทผลัมกับน้ำเปล่าหรือกินเพียงแค่ข้าวเพียงแค่เล็กน้อยแต่เราสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันโดยที่โรคกระเพาะอาหารไม่สามารถที่จะมาสร้างความรำคาญให้กับเราเหมือนในสภาวะเวลาปกติอย่างคนที่เป็นโรคเกิดพี่น้องรู้จักโรคเกิดไหมโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่ทรมานมากเพราะอะไรเพราะเวลาอาหารที่มันกินไปเนี่ยมันจะกินอะไรไปเนี่ยมันจะมีกรดทวนขึ้นมาแล้วมันจะแสบทั้งหน้าอกเลยนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้และมีหนำซ้ำไอ้โรคเกิดโรคกรดไหลย้อนพี่น้องมันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งของระบบทางเดินอากาศช่วงต้นเกิดจากเกิดเพราะอะไรเพราะมันมีกรดมามันทวนขึ้นมาแล้วมันก็มาทำให้เกิดการอักเสบบริเวณอวัยวะต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นโรคเกิดเรื้อรังเนี่ยนะครับโรคแหมผมชอบทับศัพท์คนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเรื้อรังเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากอวัยวะปกติเป็นโรคมะเร็งแต่เวลาที่เราถือศีลอดพี่น้องลองดูได้เลยไม่มีนะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยไม่เป็นเลยทั้งที่เราไม่ได้ทานอาหารอย่างมากมายแต่มันจะเป็นตอนไหนรู้ไหมมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนละศีลอดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการละศีลอด
บางคนเนี่ยอัลเลาะห์พอถึงเวลาราษฎรเนี่ยโอ้โหอาหารที่กองอยู่ข้างหน้าเนี่ยกินเข้าไปดื่มเข้าไปนะครับจนกระทั่งพอกินเสร็จไปไงไปละหมาดมักริบพอละหมาดมักริบเนี่ยบางครั้งรอดช่องเนี่ยแทบจะออกมาจากจมูกเลยนะเพราะเราไม่ทำตามซุนนะไงซุนนะท่านนบีเนี่ยทำแบบไหนพี่น้องท่านนบีจะละศีลอดด้วยกับอินทผลัมหรือน้ำเปล่าเพราะนั้นเปลี่ยนนะสุรานี้ผมเชื่อว่าคงมีการเลี้ยงลาศีลอดเปลี่ยนนะครับก็คงที่นี่คงจะมีอยู่แล้วเวลาลาศีลอดเนี่ยพวกข้าวปลาอาหารไม่ต้องยกมาเลยเอาเฉพาะอินทผลัมกับน้ำเปล่ามาก็พอทำแบบที่ท่านนบีทำพอลาศีลอดเสร็จแล้วท่านนบีทำอะไรไปละหมาดพี่น้องรู้ไหมการปฏิบัติแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการให้อินทผลัมที่เรารับประทานลงไปเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมและให้พลังงานแก่ร่างกายและรวมถึงเป็นการบอกแก่กระเพาะนะเตรียมตัวไว้ละหมาดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมากินอย่าเพิ่งกินก่อนละหมาดแต่ไม่ได้บอกว่ากินก่อนละหมาดนี่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่นะครับได้แต่ไม่ได้ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอละหมาดเสร็จแล้วมารับประทานอาหารแล้วเวลารับประทานอาหารเนี่ยอย่าทำเหมือนความรู้สึกของพวกเราหมายความว่าไงคนเราเนี่ยเวลาหิวเวลาเดินไปตลาดเนี่ยเป็นไงซื้อทุกอย่างเลยถูกไหมอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อยากเพราะมันหิวไงแต่เราอย่าทำแบบนั้นเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราสุขภาพดีให้รับประทานอาหารเพียงแค่หนึ่งส่วนให้มีน้ำอีกหนึ่งส่วนและมีอากาศอีกหนึ่งส่วนเพราะอะไรเพราะมีภารกิจที่เราจะต้องทำหลังจากนั้นคืออะไรคือการละหมาดตะรอวีห์เพราะถ้าเรารับประทานอาหารหลังจากละหมาดมักริบเนี่ยไปเยอะทานเสร็จเป็นไงอัลลอฮ์ลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้พอละหมาดตะรอวีห์อิหม่ามอ่านนานๆเป็นอัลลอฮ์อิหม่ามนี่มันเอาซูเราะห์สั้นๆหน่อยได้ไหมล่ะอ่านที่ยาวเชียวแต่ถ้าอ่านเพราะแบบอาจารย์มุฮัมมัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นนี่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องของเตาฟีกเป็นเรื่องของการช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเราเคยทบทวนชีวิตของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมามั้ยสมมุติว่าคนที่เคยเป็นพ่อค้าคนที่เคยเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจหลายคนเนี่ยเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยช่วงที่เกิดภาวะโควิดเนี่ยขาดทุนไหมพี่น้องขาดทุนธุรกิจหลากหลายธุรกิจเนี่ยล้มละเลนนาดหมดเลยเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ประสบกับความขาดทุนหรือประสบกับความเสียหายจากการค้าการขายของเราเนี่ยเรามักที่จะกลับไปคิดใช่ไหมเสียดายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเสียดายความขาดทุนที่เกิดขึ้นทำให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยร่อยหรอทำให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยเสียหายคำถามก็คือว่าเราถือศีลอดมาแล้วกี่ปีเราเคยกลับไปทบทวนในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาไหมว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยยกมือหน่อยใครอ่านกุรอานครบ1จบอัลฮัมดุลิลละห์แล้วที่เหลือในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยการถือศีลอดของพวกเราเนี่ยเป็นเพียงแค่การอดน้ำอดข้าวหรือการถือศีลอดของพวกเราเนี่ยเป็นการปฏิบัติด้วยกับการถือศีลอดหูของเราเป็นการถือศีลอดตาของเราเป็นการถือศีลอดปากของเรานอกเหนือจากการถือศีลอดอาหารและก็น้ำและก็อวัยวะเพศของพวกเราหรือเปล่าเราเคยกลับไปทบทวนไหมครับหลายคนนะครับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ละศีลอดอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยกับลิ้นของเขาไอ้คนนั้นมันเป็นแบบนั้นไอ้คนนี้มันเป็นแบบนี้ไอ้บ้านนี้เนี่ยอ่อนหลอมันทำไมซื้อของแล้วต้องเอามาโชว์ไอ้คนนี้มันทำไมต้องลงเฟซบุ๊กว่าไปกินข้าวที่ไหนนี่ไงเรากำลังละศีลอดด้วยกับปากของเราหลายๆคนกำลังละศีลอดขนาดที่ท้องของเขาเนี่ยไม่มีอาหารด้วยกับตาของเขาด้วยกับอะไรล่ะพี่น้องพอถึงเดือนรอมฎอน
ในประเทศไทยเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่หมายความว่าไม่มันไม่มีที่ไม่ดีมันก็มีที่ไม่ดีเยอะแยะแหละแต่อย่างน้อยๆไม่เหมือนประเทศอาหรับหลายประเทศอย่างเช่นในประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับพอถึงเดือนรอมฎอนเขาจะมีประกาศแล้วละครต้อนรับรอมฎอนอะไรต่างๆเนี่ยต้อนรับรอมฎอนเยอะแยะเลยแล้วคนส่วนใหญ่เวลาตอนกลางวันเนี่ยก็ละศีลอดด้วยกับการดูหนังดูละครบางคนละศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับหูของเขาด้วยกับการรับฟังในสิ่งที่ไร้สาระด้วยกับการฟังเสียงเพลงนะครับด้วยกับการพูดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ถามว่าเราเคยเสียใจกับความขาดทุนที่เกิดขึ้นกับการค้าขายของเราแต่เราเคยเสียใจกับโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาแต่เราละเลยเพิกเฉยในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีด้วยกับความคิดที่หลายหลายคนนะครับคิดแบบนี้ไม่เป็นไรค่อยแก้ตัวใหม่รอมฎอนหน้าไม่เป็นไรค่อยทำใหม่เดี๋ยวอายุเพิ่งจะ30อายุเพิ่งจะ40ยังมีเวลามีโอกาสมีเวลาอีก10ปี20ปีพี่น้องเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยวันนี้เราได้รับทราบข่าวยานาซะการเสียชีวิตทั้งที่อีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องหลายคนตระเตรียมอาหารก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนและไม่มีโอกาสที่จะกินอาหารเหล่านั้นพี่น้องหลายคนตระเตรียมเสื้อผ้าเพื่อที่จะต้อนรับรอมฎอนด้วยกับการใส่ไปละหมาดหรือตระเตรียมเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปสวมใส่ในวันอีดแต่ไม่มีโอกาสที่จะสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้นพี่น้องหลายคนนะครับขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วก็ออกจากบ้านเพื่อที่จะเดินทางและไม่มีโอกาสที่จะลงจากรถเพราะอะไรเพราะอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยมาเคาะประตูบอกหรือไม่เคยส่งหนังสือมาแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่ถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายัสตะคิรูนซาอะตันวะลายัสตักดิมูนแม้เพียงแค่เสี้ยวเวลาหนึ่งจะไม่มีใครสามารถที่จะประวิงเวลาในอายันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแก่พวกเราได้เพราะฉะนั้นประการต่อมาประการที่3ที่เราจะต้องมีคือในเรื่องของมุมมองของชีวิตเราอาจจะเคยพลาดเราอาจจะเคยละเลยเราอาจจะเคยเพิกเฉยในช่วงเวลาที่ผ่านมาของรอมฎอนการเปลี่ยนแปลงมุมมองคือเราอย่าคิดว่าเดือนรอมฎอนเป็นเพียงเป็นเดือนที่ทำให้เรามีความลำบากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บัญญัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้เราลำบากให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับว่าเดือนรอมฎอนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราคือเดือนที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะรับและก็อภัยโทษให้กับเราหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะอิฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิใครก็ตามแต่ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานเห็นไหมครับอีมานสำคัญด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิฮติซาบันด้วยกับความหวังว่าเดือนรอมฎอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บัญญัติการถือศีลอดมาให้พวกเราเกิดความลำบากแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการถือศีลอดมาเพื่อที่จะซักฟอกจิตใจและก็ฝึกตัวของเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรคือการอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปและความผิดต่างๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องการความตักวาความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในสภาพไหนเราจะให้เดือนรอมฎอนเป็นเพียงแค่เดือนที่อดในตอนกลางวันและกินในตอนกลางคืนหรือเราต้องการที่จะให้เดือนรอมฎอนคือเดือนที่จะนำตัวของเราไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าพอถึงค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดน่าสนใจท่านนบีเริ่มด้วยกับประตูสวรรค์ก่อนแสดงว่าพอถึงเดือนรอมฎอนสิ่งแรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นคือประตูสวรรค์จะถูกเปิดเหมือนกับการที่ให้พวกเราเนี่ยนะครับไปเฝ้าคอยและก็รออยู่ที่หน้าประตูสวรรค์เพื่อที่ว่าในวันกิยามะห์เราจะเข้าไปสู่ประตูนั้นด้วยกับการงานต่างๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตของเราและประตูนรกถูกปิดแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่ายังมีมุสลิมอีกหลายๆคนประตูสวรรค์เปิดอ๋อยังไม่สนใจพอประตูนรกถูกปิดไปเฝ้าประตูนรกพอเพื่ออะไรเพื่อที่จะคอยซิว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดฉันจะได้เป็นคนหนึ่งที่จะอยู่ในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์เพราะนั้นสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องตั้งเจตนาเปลี่ยนมุมมองของเราคือตั้งใจนะครับว่าเดือนรอมฎอนนี้คือเดือนรอมฎอนที่จะนําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอภัยโทษแต่หลายคนผ่านรอมฎอนมายังไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานแต่หลายปีที่ผ่านมาเราไม่เคยอ่านเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยนําในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะต้องรู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากขึ้นแต่หลายรอมฎอนที่ผ่านมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอิบาดะห์ต่อพระองค์ในเดือนรอมฎอนและอื่นจากเดือนรอมฎอนไม่ได้มีความแตกต่างกันการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนและก่อนจากเดือนรอมฎอนไม่ได้มีความแตกต่างกันแสดงว่ามุมมองของเราในเดือนรอมฎอนยังมีความคลาดเคลื่อนเพราะนั้นตั้งเจตนานะครับตั้งแต่วันนี้หลังจากที่เราขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงคือเดือนรอมฎอนที่จะนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่ามาพิจารณาร่วมกันนะครับในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเดือนรอมฎอนยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายผมบอกกับพี่น้องอยู่ตลอดนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอ่านอัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังเรียกร้องพวกเราโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายแสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเรียกร้องนี้อาจจะเป็นคำสั่งหรืออาจจะเป็นข้อห้ามและผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามคำสั่งและออกห่างจากข้อห้ามนั่นคือเขามีคุณลักษณะของผู้ที่มีอีหม่านที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกใครก็ตามแต่ที่ปฏิเสธในการปฏิบัติตามคำสั่งหรือทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแสดงว่าเขาเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของอีหม่านความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้อัลลอฮ์อะไรคือบทบัญญัติที่พระองค์ต้องการที่จะบอกแก่ฉันอะไรคือข้อห้ามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะห้ามแก่ฉันกุติบะอะลัยกุมุสซิยามเราได้บัญญัติการถือศีลอดให้เกิดขึ้นแก่พวกเจ้าแก่พวกเราอย่างเดียวหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่กะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกอบลิกุมดังเช่นที่เราได้เคยบัญญัติการถือศีลอดให้เกิดขึ้นแก่อุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าเพราะอะไรล่ะพี่น้องที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเช่นนี้เพื่อที่จะให้เราจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าบทบัญญัติที่ว่านี้เนี่ยหรือความยากลําบากที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนคือความยากลําบากในเรื่องของร่างกายนะแต่ในเรื่องของจิตใจไม่ใช่ความยากลำบากในเรื่องของร่างกายจากการอดน้ำอดข้าวอดจากสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเราในเดือนรอมฎอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์บัญญัติแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีอย่างเดียวนะ
แต่เป็นสิ่งที่เคยบัญญัติและเคยกำหนดแก่อุมมะฮ์ประชาชาติอื่นมาก่อนแล้วเพื่อที่จะให้หัวใจของพวกเรามีความรู้สึกอ๋อมีคนเคยทำมาก่อนแล้วเมื่อพวกเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้แม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบและในเรื่องของเวลาบทบัญญัติของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นได้ถูกบัญญัติมาในปีที่2อะห์ซันหลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมการถือศีลอดเนี่ยไม่ถูกบัญญัติมาตั้งแต่ช่วงที่ท่านนบีเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่เมืองมักกะสอนเรื่องเตาฮีดถูกต้องเพราะสภาพของมุสลิมในเมืองมักกะอยู่ในสภาพของการถูกกดขี่และก็ข่มเหงจนไม่สามารถที่จะแสดงออกในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจได้ดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บัญญัติในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆหลังจากการอพยพมาสู่เมืองมะดีนะห์เพราะเป็นช่วงเวลาและสถานที่ที่เราบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมสามารถที่จะแสดงออกในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆของศาสนาได้เมื่อการถือศีลอดถูกบัญญัติมาในปีที่2หลังจากการอพยพเพราะฉะนั้นท่านนบีถือศีลอดทั้งหมดกี่ปี คิดไปด้วยนะเก้าฮะ9 ปี 9 ปีครับถูกต้องเพราะบัญญัติมาในปีที่2ท่านนบีเสียชีวิตในปีที่10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9ปีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกามากุติบะอะลัลลซีนามินกอบลิกุมเหมือนดังเช่นที่ได้เคยบัญญัติแก่อุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้ามีความลำบากเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นละทิ้งจากการกินการดื่มเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นนะครับไม่สามารถที่จะทานน้ำทานอาหารที่ฮาลาลได้ไม่ใช่ละอัลละกุมตัตตะกูนสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเป้าหมายของการบัญญัติการถือศีลอดก็คือด้วยกับการที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการถือศีลอดเนี่ยมันจะไปสร้างความยำเกรงความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัวของพวกเราได้อย่างไรการถือศีลอดเนี่ยคืออะไรการถือศีลอดคืออะไรตามศัพท์ภาษาอาหรับอัสซิยามบิมานาอัลอิมซากการถือศีลอดคือการละเว้นการระงับการละเว้นการระงับในหลักทางวิชาการเขาบอกว่าการถือศีลอดก็คืออัลอิมซากุมินัลอักลีวัชชุรบีวะจะมีอินมุฟัตติรอติมินตุลูอิลฟัจรีอิลากุรูบิชชัมซีมะอันนียะติคือการละเว้นจากการกินการดื่มและสิ่งต่างๆที่จะทำให้การถือศีลอดนั้นเสียหายตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปศึกษาเราเรียนนะครับก็ผมคิดว่าทางมัสยิดเองก็คงมีการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวการกินการดื่มที่เรารู้กันโดยทั่วไปการกินการดื่มการหลับนอนระหว่างสามีภรรยาตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจากขอบฟ้าจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามาอันนียติด้วยกับการเจตนาเจตนาที่ว่านี้คือเจตนาที่จะถือศีลอดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์
สิ่งที่เราต้องการชี้ให้เห็นนะครับอาหารน้ำสามีภรรยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลอนุมัติหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมน้ำเนี่ยฮาลาลไหมอาหารฮาลาลไหมสามีภรรยาฮาลาลแต่เราจะต้องละเว้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการฝึกฝนจิตใจและก็ร่างกายของพวกเราให้สามารถที่จะละเว้นในสิ่งที่ฮารอมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพราะแม้แต่สิ่งที่ฮาลาลเราสามารถที่จะละเว้นได้สิ่งที่ฮารอมจึงเป็นการง่ายสำหรับความรู้สึกและก็ตัวของพวกเราในการที่จะละเว้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นคือความหมายของคำว่าตักวานั่นคือความหมายของคำว่าความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนหะดีษรายงานโดยท่านมามุสลิมจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลลุฮะซะนาตินยะอ์มะลุฮาอิบนุอาดัมบิอัชริฮะซะนาตินอิลา700ดิอฟินทุกๆความดีทุกๆความดีที่ลูกหลานของท่านนบีอาดัมปฏิบัติจะได้รับการตอบแทนตรงนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งทุกความดีที่ลูกหลานของนบีอาดัมปฏิบัติและจะได้รับการตอบแทนนั่นคือจะต้องเป็นมุสลิมนั่นจะต้องเป็นผู้ศรัทธาคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีของพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆแต่ด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ปฏิเสธศรัทธาและทำในสิ่งที่เป็นความดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานให้กับเขาในเรื่องของดุนยาประทานทรัพย์สินให้กับเขาประทานลูกหลานให้กับเขาประทานชีวิตที่ดีให้กับเขาเพราะทุกคนคือบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมุสลิมที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาจะได้รับการตอบแทนในโลกดุนยานี้ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ศรัทธาเพราะผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีที่เขาได้กระทําเนี่ยหลักการพื้นฐานง่ายๆเพียงแค่คิดได้เท่าไหร่1เพียงแค่เราคิดที่จะทำความดีเนี่ยนะครับพี่น้องเราได้1แล้วคิดที่ทำความดีมาแล้วก็ด้านขวาบันทึกเลย1ความดีให้กับเราแต่ถ้าเราปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านนบีบอกว่าบิอัชริฮะซะนาตสิ่งที่เขาจะได้รับ10ความดีอีลา700ดิอฟินจนกระทั่งถึง700ความดีเฉพาะใครเฉพาะผู้ศรัทธาและความแตกต่างในเรื่องของความดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันขึ้นอยู่กับความลำบากในการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นของเรายะกูลุลลอฮ์ท่านนบีกล่าวนะครับว่าและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับหะดีษนี้เรียกว่าหะดีษกุดซีคือหะดีษที่ซึ่งท่านนบีได้พาดพิงถึงคำกล่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ไม่ใช่อัลกุรอานวะยะกูลุลลอฮุอัซซะวะญัลลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิลลัสซะวมเว้นแต่การถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิเว้นแต่การถือศีลอดเพราะฉันจะตอบแทนเขาตามที่ฉันประสงค์มากกว่า700เท่านักวิชาการบางท่านได้กล่าวนะครับอย่างเช่นท่านซุบยานอิบนุอุยัยนะห์เนี่ยได้กล่าวนะครับว่า
สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการถือสิทธิ์เป็นพิเศษเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากว่าในวันกิยามะห์ในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนมนุษย์และก็ให้มนุษย์เนี่ยได้มีการส่งมอบในสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างกันและกันคนที่เคยไปนินทาคนอื่นคนที่เคยไปละเมิดคนอื่นคนที่เคยไปทำร้ายคนอื่นคนที่ไปช่อชนคนอื่นในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความดีไปให้กับคนที่เขาอาธรรมเป็นให้กับคนที่เขาถูกอาธรรมไปนินทาคนนั้นความดีของเราถูกนำไปแจกจ่ายการละหมาดของเราถูกนำไปให้คนอื่นอิลลัสเว้นแต่การถือศีลอดท่านซุบยันบินอุยยะนะบอกว่าความหมายของหะดีษบทนี้นั่นก็หมายถึงว่าทุกการงานทุกความดีเนี่ยถ้าเราไปละเมิดต่อคนอื่นเราการงานเหล่านั้นจะถูกแจกจ่ายเว้นแต่อะไรเว้นแต่การถือศีลอดเพราะอะไรฟาอินนะฮูลีเพราะนี่คือสิทธิของฉันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเพราะการถือศีลอดมันเป็นสิทธิของฉันและมันอาจจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการถือศีลอดของพวกเราเราเห็นไหมครับว่ามุสลิมเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นระดับมุมินคนที่เป็นมุสลิมที่เขาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างคนที่เป็นมุสลิมที่เขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเงินเมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่พี่น้องเชื่อไหมพอถึงเดือนรอมฎอนเขาถือศีลอดเขาถือศีลอดเพราะอะไรเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างเขากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะฮูลีวะนาอัจซีบิฮียะดาอูตออามะยะดาอูตออามะมินอัจรีเขาได้ละทิ้งอาหารที่ฮาลาลที่อนุมัติเพื่อฉันปฏิบัติตามคำสั่งของฉันวัชรอบะมินอัจรีเขาได้ละทิ้งเครื่องดื่มทั้งที่อากาศเนี่ยมันร้อนเนี่ยเพิ่งเข้ามีนาเป็นไงร้อนไหมพี่น้องร้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงรอมฎอนปีนี้ร้อนเต็มเต็มแต่เราอยู่ได้เชื่อไหมถ้าเราเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้อนแค่ไหนเราก็ถือศีลอดได้และพี่น้องสังเกตตัวพี่น้องเองนะต่อให้เข้าเดือนเมษาพี่น้องจะไม่รู้สึกกระหายเหมือนกับช่วงเวลาที่พี่น้องไม่ได้ถือศีลอดเพราะอะไรเพราะเราละเว้นอาหารเราละเว้นเครื่องดื่มเพื่อใครไม่ได้เพื่อตัวเราเองนะแต่เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชะฮวะตะฮูมินอัจลีและเขาได้ละเว้นชะฮวะความปรารถนาจากคู่ครองจากสามีภรรยาของเขาเนี่ยบางคนเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เพิ่งจะแต่งงานก่อนรอมฎอนนะพอถึงเดือนรอมฎอนคนเนี่ยคนเพิ่งแต่งงานพี่น้องก็รู้จนกระทั่งเนี่ยในวันที่เราเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอธิบายถึงสภาพของผู้ศรัทธาในค่ำคืนแรกในกุโบร์ในหลุมฝังศพท่านนบีบอกแบบนี้นะเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับค่ำคืนแรกในการแต่งงานอัลลอฮ์นบีบอกว่าคนดีเนี่ยคนที่ซอแลห์อย่างพวกเราเนี่ยในคืนในวันแรกในค่ำคืนแรกในช่วงเวลาแรกที่ถูกฝังอยู่ในกุโบร์เนี่ยความรู้สึกเหมือนกับค่ำคืนแรกของการแต่งงานเพราะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านั้นได้ละทิ้งชะฮวะความปรารถนาของเขาเนี่ยมินอัจลีไม่เข้าใกล้ภรรยาคือไม่ได้หมายความว่าจะไปกอดไปจับไม้จับมือภรรยาไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาห้ามป้องกันเอาไว้เนี่ยเพราะบางครั้งคนที่เพิ่งแต่งงานเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สามารถที่จะระงับความรู้สึกแบบนี้ได้ดังนั้นเองเนี่ยบทลงโทษของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยที่ไปหลับนอนกับภรรยาจึงค่อนข้างหนักวะอานาอัจซีบิฮิและ
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวและฉันจะตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับตัวของฉันเองอ้าวแล้วการงานทุกการงานอื่นล่ะอัลลอฮฺตอบแทนไหมอัลลอฮฺตอบแทนแต่การตอบแทนในการงานอื่นของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีกฎเอาไว้ทำความดี1ได้10ถึง700แต่เรื่องของการถือศีลอดอยู่ที่ฉันฉันจะตอบแทนบ่าวของฉันด้วยกับความลำบากและด้วยกับอีหม่านความศรัทธาและด้วยกับการห้ามหูของเขาตาของเขาปากของเขาอวัยวะต่างๆของเขาเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าวะลิซออีมีฟัรฮาตานท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าและสำหรับบุคคลผู้ที่ถือศีลอดนั้นเขาจะมีความปิติยินดีในสองเวลาด้วยกันฟัรฮาตุนฮีนายุฟติรความดีใจแรกก็คือความดีใจขนาดที่เขาได้ละศีลอดถามว่าทำไมเราต้องมีความรู้สึกแบบนั้นที่เรามีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถที่จะระงับอวัยวะต่างๆของพวกเราเนี่ยไม่ให้กระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่เราถือศีลอดได้เราจึงดีใจที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฟีกให้ความง่ายดายและช่วยเหลือเราในการถือศีลอดของพวกเราในวันนี้เราจึงดีใจเราจึงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วะฟัรฮะตุนฮีนะยุลกีร็อบบะและความดีใจประการที่2คือความดีใจที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์คือความดีใจในวันที่เราฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ในวันที่เราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดของเรามันจะมาอยู่ข้างเราและจะกล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ายารับโอ้พระวิญญาณของฉันมานะตุฮูอัตตออามการถือศีลอดจะบอกต่ออัลเลาะห์นะครับว่าฉันได้ห้ามเขาจากการกินการดื่มจากชะฮวะห์ความปรารถนาของอารมณ์ฉันได้ห้ามเขาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ดังนั้นขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันเนี่ยได้ให้ชะฟาอะห์ได้ให้การช่วยเหลือแก่เขาด้วยอัลลอฮฺอักบัรในวันกิยามะห์การถือศีลอดจะมาขอชะฟาอะห์ให้กับพวกเราทีนี้จะเป็นแบบคนแบบไหนที่การถือศีลอดจะมาขอชะฟาอะห์ให้กับเขาล่ะครับไม่ใช่คนที่นอนกลางวันคนที่กินกลางคืนไม่ใช่คนที่อยู่กับเสียงเพลงไม่ใช่คนที่อยู่กับเสียงดนตรีไม่ได้คนที่อยู่กับการดูหนังดูละครแต่บุคคลที่ซึ่งการถือศีลอดจะมาขอชะฟาอะห์กับเขาเนี่ยก็คือบุคคลผู้ที่ถือศีลอดอวัยวะต่างๆของเขาเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีความยินดีวันนั้นเขาไม่ต้องพูดอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์การถือศีลมาบอกต่ออัลเลาะห์แทนการละหมาดมาบอกต่ออัลเลาะห์แทนการบริจาคมาบอกต่ออัลเลาะห์แทนวันนั้นเราไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วะลิคูลูฟิฟะห์มิซซออิมีและที่มันมากไปกว่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องรู้จักคนที่ตายชะฮีดมั้ยครับคนที่ตายชะฮีดคือใครคนที่จับอาวุธไปต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เมื่อเขาเสียชีวิตในสงครามนะครับเราจะไม่อาบน้ำเราจะไม่กระฝันเราจะไม่ละหมาดให้กับคนที่ตายชะฮีดเพราะบุคคลเหล่านี้เขาจะฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ด้วยกับสภาพที่เขาเสียชีวิตเลือดจะออกจากร่างของเขาแต่จะเป็นเลือดที่มีกลิ่นหอมเขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาสามารถที่จะขอชะฟาอะห์ให้กับคนที่เป็นเครือญาติของพวกเขาได้แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านนบีกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าและกลิ่นปากของผู้ที่ถือศีลอดที่มันออกมาจากการที่ไม่มีอาหารไม่มีน้ำในกระเพาะเนี่ยที่มันออกมาไม่ใช่กลิ่นที่ออกมาจากปากนะครับคูลูฟิฟะห์มิซออิมคือกลิ่นของการอดน้ำอดข้าวที่อยู่ในกระเพาะที่มันขึ้นมาเนี่ยอัตยาบูอินดัลลอฮ์ท่านนบีบอกนะครับว่า
จะมีกลิ่นที่หอมณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินรีฮิลมิสมากกว่ากลิ่นของชะมดเชียงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนที่ตายชะฮีดล่ะเพราะคนที่ตายชะฮีดเนี่ยนะครับเลือดที่ออกมาจากร่างของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นของอันมิสมิสคือกลิ่นของชะมดเชียงบางคนบอกเป็นไงอาจารย์ชะมดเชียงเนี่ยชมดเชียงเนี่ยนะครับเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นมีลักษณะตัวเล็กๆคล้ายๆกับกระจงเคยเห็นกระจงไหมบางคนกระจงก็ไม่เคยเห็นโตกว่าแมวหน่อยแล้วกันอ่ะนะครับมันจะมีต่อมเขาเรียกว่าต่อมเพศของมันอ่ะที่จะมีกลิ่นนะครับแล้วคนที่ทำน้ำหอมเนี่ยก็จะไปเอาต่อมนี้เนี่ยนะครับมาผสมในน้ำหอมเพื่อที่จะกลิ่นของน้ำหอมเนี่ยมันคงทนแล้วเขาบอกว่ากลิ่นมิสกลิ่นมิสจริงๆเนี่ยกลิ่นจริงๆของมันเนี่ยไม่ได้หอมนะแต่มันทำให้กลิ่นของน้ำหอมเนี่ยมีความคงทนพอเวลาที่ท่านนบีพูดถึงคนที่ตายชะฮีดเนี่ยท่านนบีบอกว่าเลือดที่ออกมาจากร่างของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นของมิสกลิ่นของชะมดเชียงแต่กลิ่นที่ออกมาจากปากของคนที่ถือศีลอดอาติยาบูแปลว่าหอมมากกว่าอัลลอฮฺอักบัรหอมมากกว่ากลิ่นของชะมดเชียงดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามันซ้อมายะมันใครก็ตามที่ถือศีลอดวันใดวันหนึ่งเนี่ยเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับอาดะฮุลลอฮุวะจะฮะฮูมินันนารีซะบะอีนคอรีฟาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตัวของเขาเนี่ยนะครับออกห่างจากไฟนรกถึง70ปีพี่น้องคิดดูนะการถือศีลอดเพียงแค่วันเดียวทําให้ตัวของเราออกห่างจากไฟนรกถึง70ปีแล้วการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน29หรือ30วันเนี่ยอัลเลาะห์นรกไกลเลยห่างจากตัวของพวกเราเพียงแต่ว่าการถือศีลอดที่จะทําให้เราได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นการถือศีลอดที่วางอยู่บนพื้นฐานของความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวไว้นะครับว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดมันลัมยะดะกาวลซูรแต่ยังไม่ละทิ้งในเรื่องของการโกหกมันลัมยะดะกาวลซูรวัลอามาลาบิฮีและไม่ละทิ้งในการปฏิบัติในสิ่งที่นำไปสู่การโกหกหรือพูดง่ายๆใครก็ตามที่ถือศีลอดและก็ไม่ละทิ้งตาของเขาหูของเขาปากของเขาอวัยวะต่างๆของเขาจากการกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอันยะดอยะดอยะดออะตออามะฮูวะชะรอบะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้มีความปรารถนาในการอดน้ำอดข้าวของเขาหมายความว่าไงหมายความว่าการอดน้ำอดข้าวของเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่การกระทำเพื่อให้พ้นจากฟัรดูของการถือศีลอดแต่จะไม่ได้รับการตอบรับใดๆเลยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางตรงกันข้ามใครก็ตามแต่ที่ได้ถือศีลอดด้วยกับการระงับอวัยวะต่างๆของพวกเขาให้อยู่ในการดูแลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดของเขาจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอบูฮาติมนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าชิอารุลมุมินีนฟิลกิยามะติในวันกิยามะเนี่ยเป็นวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายฟื้นคืนชีพมาและแต่ละมนุษย์แต่ละเผ่าแต่ละพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างเป็นอุมมะห์ของนบีคนนั้นเป็นประชาชาติของนบีคนนี้และก็จะมีลักษณะของความเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเราจะแบ่งแยกได้อย่างไรว่าใครคืออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับเป็นชาวสวรรค์กลุ่มแรกเราจะรู้ได้อย่างไรท่านอบูฮาติมได้กล่าวนะครับว่าลักษณะของผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์อัตตะฮยะอัตตะฮยีลบิวูดูอิฮิมฟิดดุนยาคือร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดที่ปรากฏบนอวัยวะของพวกเขา
แสดงว่าอวัยวะต่างๆที่เราอาบน้ำละหมาดในวันกิยามะห์เนี่ยมันจะปรากฏเป็นร่องรอยเป็นรัศมีคำว่าตะฮยีนเนี่ยเหมือนกับม้าเนี่ยนะครับที่หน้าผากมันสีขาวเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากม้าตัวอื่นๆมุสลิมผู้ศรัทธาที่อาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนกิจอันนี้เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อวัยวะต่างๆของเขาเนี่ยนะครับมือของเขานะครับหน้าผากของเขาใบหน้าของเขาเท้าทั้งสองของเขาเนี่ยก็จะมีรัศมีและจะเป็นที่ประจักษ์ว่านี่คืออุมมะห์นี่คือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัรกอนบัยนะฮุมวะบัยนะซาอิริลอุมัมเป็นสิ่งที่จะแบ่งแยกเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แบ่งแยกระหว่างอุมมะห์ประชาชาตินี้กับอุมมะห์ประชาชาติอื่นวะชิอารุฮุมฟิลกิยามะติและสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพราะอะไรเพราะในสวงสวรรค์เนี่ยนะครับมันจะมีประตูและประตูแต่ละบานเนี่ยก็จะมีชื่อของมันประตูของการบริจาคประตูของการญิฮาดการต่อสู้ประตูของการละหมาดและจะมีประตูหนึ่งชื่อว่าประตูของการถือศีลอดชื่ออะไรอรอยยานแล้วใครที่จะได้เข้าประตูนี้คือผู้ที่ถือศีลอดเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์คนที่ถือศีลอดเป็นประจำและคนที่ถือศีลอดด้วยกับความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชิอารุฮุมฟินกิยามะติบิซาวมิฮิมสิ่งที่จะเป็นลักษณะของพวกเขาเนี่ยด้วยกับการถือศีลอดพวกเขาก็คือว่าตีบุคูลูฟิฮิมอัจยะบุมินรีฮินมิสคือกลิ่นที่ออกมาจากปากของเขาในวันนั้นเนี่ยจะมีความหอมมากกว่ากลิ่นของชมดเชียงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากที่จะให้ในวันกิยามะห์ประตูของสวรรค์แต่ละบานเนี่ยเรียกเราทำไงพี่น้องอยู่เฉยๆไม่ละหมาดไม่ต้องถือศีลอดหรือถือศีลอดแบบอดน้ำอดข้าวอย่างเดียวประตูเหล่านั้นจะเรียกเราไหมไม่เรียกถ้าเราให้ต้องการที่จะประตูของสวรรค์เรียกเราเนี่ยนะครับบริจาคด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะรวมถึงการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆเหล่านั้นด้วยกับรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในวันกิยามะห์พี่น้องจะถูกประตูสวรรค์เรียกทุกบานเลยไม่รู้จะเข้าประตูบานไหนก็ไม่เป็นไรเข้าสักบานนึงก็ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะให้การถือศีลอดของเรานั้นบรรลุถึงความตักวาประการแรกขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ซะลัฟเขาขอประการที่สองเรียนรู้ในเรื่องราวของบทบัญญัติของการถือศีลอดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีถือศีลอดท่านนบีทำอะไรบ้างและประการที่3เปลี่ยนแปลงมุมมองในการถือศีลอดไม่ใช่เพื่อความยากลำบากไม่ใช่เพื่อการอดไม่ใช่เพื่อการลดน้ำหนักแต่การถือศีลอดที่จะเกิดขึ้นคือการถือศีลอดที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่4ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบรับการงานต่างๆของเราที่ได้กระทําในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาและเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้ตัวของเราการถือศีลอดของเรานั้นนําเราไปสู่ความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะพูดคุยและก็ให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและพี่น้องทุกท่านได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนให้มีสุขภาพที่ดีที่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับทุกการงานต่างๆที่เราได้กระทําในเดือนรอมฎอนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์